รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีสามสางวิญญาณร้ายกัดกินทั่วร่างกายคนตายในคนเป็นคุณยายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนี้เธอล้มป่วยมานานนับปีจนมีสภาพคล้ายกับคนที่ตายไปแล้วและพฤติกรรมที่ผิดปกติของเธอทำให้บรรดาญาติญาติที่คอยเฝ้าอยู่ใกล้ตัวเธอรู้สึกกลัวจนคิดว่าเธอเป็นทายาทของผีปอบใช่เริ่มมาดูแลยายตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนครึ่งเดือนหลังก่อนจะเสียเพราะว่าน้าสาวอ่ะเขาบอกให้ไปนอนเป็นเพื่อนดีไม่มีผู้ชายเลยตอนที่บ้านไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายเลยเขาเริ่มจะกลัวกลัวอะไรก็กลัวป้าผมแหละเพราะว่าเขาก็คิดว่ามีพวกปอบพวกวิญญาณพวกอะไรอย่างนี้อยู่เอาทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้มันก็เขาเรียกว่ามันโยงเรื่องโยงอะไรอ่ะมันหลายๆอย่างตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ามามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาว่าเขาเลี้ยงกันน่ะคนทางละแวกทางนู้นน่ะเขาเลี้ยงกันเขาว่าเขาเลี้ยงกันอะไรเงี้ยอาจจะรับช่วงต่อมาจากคนนู้นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าที่ว่าไปเที่ยวดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแอบรับอะไรมาเงี้ยคือเราไม่รู้ไงแล้วเบิกว่าพฤติกรรมบางอย่างมันเปลี่ยนไปพฤติกรรมของตัวป้ามันเปลี่ยนไปการพูดการจาการอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วตัวพี่ชัยเองเชื่อไหมไม่เชื่อเรื่องนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อถ้าไม่ได้ประจักษ์กับตาผมจะไม่เชื่อถ้าไม่ได้สัมผัสผมจะไม่เชื่อ
มันก็เลยผมก็เลยว่าเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนพอมาอยู่เป็นเพื่อนเงี้ยตอนแรกผมก็ว่าเขาอุปทานใครครับถามพวกแม่พวกน้าสาวเนี่ยอุปทานเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ใช่ป่ะพอมาอยู่มาปุ๊บแล้วเราเฝ้าอยู่มองมันไม่เหมือนแบบทั่วไปของคนป่วยของคนอะไรอย่างเงี้ย คนป่วยทั้งที่เคยไปให้หมอที่โรงพยาบาลดูไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยคุณสุรินทร์กรีดร้องครวญครางอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งเวลานอนก็ยังมีเสียงโหยหวนเหล่านี้ดังออกมาจากตัวเธออยู่ตลอดเวลาจนทำให้คุณชัยเริ่มสงสัยและรู้สึกกลัวกับพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเธอแล้วร้องนี่ร้องนานก็ไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมงติดต่อกันบางทีก็จะเงียบไปประมาณสักครึ่งวันแล้วก็จะต่ออีกเป็นอย่างเงี้ยตลอดครับแล้วพี่ทำไงไม่ทำไงปล่อยก็ปล่อยเพราะทำอะไรก็ไม่ได้บอกให้หยุดแกก็ไม่หยุดแล้วได้พาไปหาหมอไหมก่อนหน้านี้พาไปครับจนกระทั่งแบบว่าหมอเขาก็พอพาไปหมอก็ให้กลับบ้านไม่มีอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยก็เลยแบบพี่น้องก็เลยมาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบที่ว่าเขาพูดกับลูกเขาอะว่าเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเป็นแบบทำให้เราคิดถึงเรื่องปอบเรื่องอะไรเงี้ยขึ้นมาระหว่างที่พี่เฝ้าอยู่เนี่ยพี่เคยเจออะไรแปลกๆไหมแปลกๆคืนแรกที่ผมไปมันผมจะรู้สึกตอนนอนแล้วเวลานอนเนี่ยมันเนื้อตัวมันหนักๆผมว่านอนไม่สบายตัวมันนอนหนักๆคืนแรกที่ผมไปเฝ้านะนี่คืออาการของคืนแรกคุณชัยได้เล่าว่าคืนแรกที่เขาไปนอนเฝ้าป้าของเขานั้นเขานอนไม่สบายตัวหนักและเวลาที่หลับตาก็จะเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวตัวสูงมายืนจ้องมองเขาที่หน้าประตูตลอดเวลาผมก็เลยลุกขึ้นมาสวดมนต์พอสักตีสี่มั้งมันก็เริ่มนอนสบายตัวขึ้นนั่นคือความรู้สึกผิดปกติแล้วก็ไอ้ที่ว่าผิดปกติอีกรอบหนึ่งก็คือไอ้ที่ว่าหมอเขมรเขามาทำพิธีอะไรล่ะคือเขาบอกว่าหมอเขมรมาทำด้วยมาทำก่อนเมื่อตอนที่หมอเขมรมาทำพิธีที่บ้านคุณชัยได้ช่วยหมอเขมรนำบ่วงสายสินไปคล้องที่คอของคุณสุรินทร์ทำให้เธอกรีดร้องโหยหวนและมีสีหน้าดำคล้ำทันทีแล้วก็แม่เขาพูดกับลูกสาวเขาว่ามึงไปตายซะยังอยู่หรอกอยู่ไปมันก็สู้ไอ้ตรงไม่ได้คือใครพูดครับแม่เขาป้าเขาพูดกับลูกสาวเขาเขาบอกมึงเอาไปตายซะอยู่ไปมึงก็สู้ไอ้โต้งไม่ได้โต้งคือใครก็ทีเนี้ยพอเราก็เลยสงสัยไงว่าไอ้โต้งคือใครก็เลยหมอเขมรเขาบอกว่าเขามาพูดว่าเขาอยากกินไก่แต่เขาพูดไม่ถูกเขาบอกว่าเขาอยากกินไก่ก็เลยต้องเป็นไอ้โต้งก็เลยให้เพื่อนอีกคนนึงทำไอ้โต้งมาเส้นแต่ไม่ได้เขากินนะจุดธูปบอกอะไรบอกเงี้ยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่สามแยกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เรียกว่าพอมาเจอสถานการณ์ที่เราได้อยู่กับเขาแล้วเขาพูดกับเรามันก็ยิ่งทำให้เราแบบสงสัยไงในระหว่างที่คุณชัยเฝ้าป้าของเขาอยู่นั้นอยู่ดีๆป้าของเขาก็กรีดร้องครวญครางขึ้นมาเขาจึงได้รีบเดินไปดูเธอทันทีและเห็นเธอมีอาการเผลอถามหาลูกสาวของเธอตลอดเวลาเขาจึงได้เข้าไปถามเธอใกล้ๆและต้องได้ยินสิ่งที่ไม่คาดฝันเมื่อเธอพูดว่ากูจะเอามันเป็นทายาท
าญาทอะไรพี่เราได้ถามเขาทายาทในที่นี้จะเป็นแบบผู้สืบทอดแบบปอบจากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราได้ถามมาว่าผมถามเขาว่ามาจากไหนอะไรเป็นมายังไงเขาไม่ตอบผมก็ถามเขาบอกอ้าวแล้วไม่กลัวบาปเหรอเขาบอกเขาไม่กลัวคือจะไปให้ได้ไปอยู่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาไอออนแล้วถ้าไอออนไม่รับอ่ะมันต้องรับมันไม่ยอมเขาก็ต้องอยู่สภาพแบบนี้ตอนนั้นคือเขาพูดอะไรรู้เรื่องพูดกันพูดดูเรื่องไม่ร้องไม่ชัดชัดถ้อยชัดคำแล้วพอเราได้ยินอย่างนั้นเราทำไงผมก็เลยคุยว่าออนไม่ต้องกลับบ้านไม่คือไม่ต้องมาที่นี่บอกว่าเดี๋ยวดูเองด้วยความใกล้ชิดที่ว่าเข้าไปดูแลตัวเงี้ยอาจจะเผลอได้อ๋อเราก็เลยไม่ให้มาคือตอนนั้นพี่มั่นใจแล้วว่าในตัวของยาน่าจะมีอะไรน่าจะเป็นพวกวิญญาณอะไรแต่ไม่มียาอยู่แล้วคือไม่ใช่ยาไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับก็เลยไปหาหมอปลาเมื่อหมอปลาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากญาติของคุณสุรินทร์จึงได้รีบเดินทางมาที่บ้านของเธอทันทีไม่รู้แต่ของส้มที่ก็คิดว่าร่างที่อยู่เนี่ยคือไม่ใช่ร่างของเมื่อมาถึงหมอปลาก็ได้พูดคุยกับญาติและคุณอ้อนลูกสาวแท้ๆของคุณสุรินทร์จากที่อื่นก็คือจากที่อื่นมากินในร่างของแกก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการให้วิญญาณเนี่ยออกจากร่างเพื่อเอาร่างเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปใช่ไหมใช่ก็วันนั้นอ่ะมันมีลูกเขาใช่ไหมหรือว่าร้านที่แบบผู้หญิงเนี้ยนี่ลูกสาวใช่ไหมที่ว่าเขาต้องการเอาหนูว่าเป็นคนซื้อสายยาต่อใช่ไหมใช่ค่ะเขามาบอกหนูว่าให้รับพอหนูไปคุยกับแกสองคนเนี่ยแกจะเอาหนูคนเดียวและหนูคิดว่าหนูก็ไม่รับแล้วไม่รับค่ะแค่ต้องการให้ดวงยาเนี่ยได้รู้จับพิจับทูเพราะเขามาอาศัยร่างกายคนตรงเนี้ยเขาก็ยังสร้างเวรสร้างกรรมต่อจริงไหมคือต่างคนก็ต่างอยู่เราก็เป็นคนเราก็ทำหน้าที่ของคนเราวิญญาณก็ถึงได้แล้วคือต้องปลดปล่อยไปแย่แล้วหนูแย่แล้วแย่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเตรียมของมาเลยเตรียมมาแค่หมอปลาเดินเข้าไปในบ้านเพื่อดูอาการของคุณสุรินทร์แล้วครับเป็นครั้งแรกที่หมอปลาและทีมงานได้มาเจอกับเธอเนี่ยนี่คือแกใช่ไหมเสียงแกใช่ไหมหมอปลาจะสามารถช่วยให้คุณสุรินทร์พ้นจากความทุกข์ทรมานที่เธอต้องทนอยู่กับมันมานานเกือบปีได้ไหมไปติดตามชมกันต่อเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังเมยัตินะวันตุสุขิตาวันตุยัตยอข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณสัมภเวสีทุกตัวทุกท่านที่อาศัยร่างของนักคนนี้อยู่นี้ด้วยเทอญว่าวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จงปลดปล่อยร่างนี้ได้ความเป็นกุศลธรรมกุศลต่อไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในร่างหรือร่างนี้ด้วยเทอญหมอปลาเริ่มทำพิธีสวดอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณสุรินทร์เพียงไม่นานก็บอกให้ญาติไปเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อทำพิธีต่อไม่อยู่แบบอยู่ไปแบบนี้ก็ทรมานละทั้งๆที่มาเฮ้ยได้จำหรอจุดถูกคนต้องไหมตรงไหนกินออกกันอ๋อเอ็ดมันอันนี้เบาแล้วนะมานานช่วงเดือนที่แล้วนี่เหม็นเน่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทังสัตเนดันสัพพะทุนะเนตังปะติตานุภาวะสัทธานะคาตุเตปะริวานะเมตตาสัมเมตตาปะตันตาอวิคิตาจิตาปะระตังนะปันโตสัมมันตังจักขะเปสุอัตตะคัจฉตุเตวะทัสสะธัมมะมุนีราชสัสสุนันตุสัพพะโมกขะธัม
พรมาจายตุเตวัจจาระตาลปิสเมยกัตตังปนาคาติตันตาสันติเกยามมุนิกลาวัจจนาสัตตุวเมสุนันตุธรรมสวรรคารุอายะปัตตันตาธรรมสวรรคารุอายะปัตตันตาธรรมสวรรคารุอายะปัตตันตาปุตตะกามรเพปุตตะทนะกามรเพทนะอัติกายกายะเทวนาปิยตังสุตตวามอิติปิสภควายะมะราชาโนทเวสุวรรณโนรณสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทำพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นอาการกรีดร้องครวญครางของเธอก็ค่อยๆสงบนิ่งลงไปตอนที่พี่อ้อนมาดูแม่ดูแลแม่พี่อ้อนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ดีใจนะได้มาอยู่ดูแลเขาระยะสุดท้ายอ่ะเหมือนเรารู้ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกครับก็ดีใจตอนที่เราเห็นสภาพแม่แบบว่าป่วยเริ่มแบบเป็นแผลนู่นแผลนี่เรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเป็นแผลสงสารตอนแรกก็แผลกดทับที่เห็นครั้งแรกมันลึกมากเลย มันลึกมากแล้วเราก็แบบมันคงเจ็บนะคนเราแผลลึกขนาดนั้นแล้วเคยเห็นคนอื่นเป็นไม่คิดว่าจะเป็นแม่เราเป็นหรอกเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ได้ทรมานเหมือนแม่พ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วอยู่ได้แค่3เดือนเขาก็ไปไม่ทรมานมากแม่นี่ทรมานมากเขาเคยร้อง3วัน3คืนร้องไม่หยุดอะร้องเพราะเจ็บร้องกรีดจะว่ากรีดก็ไม่เชิงร้องอย่างเงี้ยเราสามวันสามคืนเราได้ถามไหมเขาไหมเขาบอกเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขาร้องเองบังคับตัวเองเขาบังคับตัวเองไม่ได้เขาเป็นอะไรไม่รู้เขาว่างั้นแล้วพอพี่เริ่มได้ยินแบบพอญาติพูดว่าไม่เชื่อยายมีพฤติกรรมที่แปลกไปหรืออะไรไม่เชื่อเพราะเราก็เชื่อเรื่องพูดผีแต่เราไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับตัวเองไงก็เลยไม่เชื่อตอนแรกเป็นไปไม่ได้ก็เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรอย่างนี้นะสิ่งลี้ลับแต่ว่าไม่เชื่อตรงนี้ไม่ใช่หรอกแม่เราไม่ใช่คือไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวเราใช่ไหมครับแล้วอะไรทำให้พี่เริ่มแบบเปลี่ยนความคิดมาทีละน้อยมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เราเริ่มรู้สึกว่าสภาพแบบนั้นเหมือนยังไงอ่ะไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้
ไม่ใช่มันกินไปมันก็เหมือนกลืนลงไปเลยไม่ต้องเคี้ยวคือกินเยอะแต่ผอมเยอะแต่ผอมที่แปลกก็คือเมื่อคุณอ้อนป้อนข้าวคุณสุรินทร์เธอจะกินข้าวคำใหญ่แต่เคี้ยวไม่กี่ครั้งก็กลืนข้าวลงคอทันทีและแม้ว่าจะกินเยอะแค่ไหนร่างกายของเธอก็ยังผอมแห้งจนมีแต่หนังหุ้มกระดูกราวกับว่าคนที่กินข้าวอยู่ทุกวันไม่ใช่ตัวเธอเคยพาเขาไปโรงพยาบาลหมอเขาก็เจาะเลือดเจาะเลือดมันไม่มีเลือดไม่มีเลือดในตัวเขามันไม่มีเลือดครับเราล้างแผลเขาแผลมันก็ไม่มีเลือดแล้วมีอะไรที่ทำให้พี่เชื่อไหมครับว่ามันแปลกกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นของแผลเขากลิ่นของฉี่เขามันเป็นกลิ่นสาบกลิ่นสางมันจะต่างกันเนาะเราจะแยกได้อยู่ครับกลิ่นฉี่หรือว่ากลิ่นนี้มันกลิ่นสางอะคือกลิ่นนี้มาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มมาก็หลังๆเนี่ยสัก 2-3 อาทิตย์หลังเนี่ยเราจะเริ่มได้กลิ่นตอนแรกก็ไม่ได้กลิ่นหรอกอาก็พูดพอพักหลังเราก็ชักได้บ้างแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นคือเริ่มกลิ่นแรงขึ้นเลยเหมือนได้กลิ่นบ่อยขึ้นอ่ะยิ่งนานวันเข้าไม่ใช่แค่กลิ่นสาบที่เพิ่มความรุนแรงแต่คุณอ้อนยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งได้พยายามเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้เกาะติดตัวเธอไปทุกที่แล้วตอนที่ญาติๆคือจับเราแยกจากแม่ไปเนี่ยคือตอนนั้นพี่รู้สึกช่วงอาทิตย์สุดท้ายจะเรียกทั้งวันเรียกเสียงอ่อนเสียงหวานอะเรียกยังไงครับปกติแม่จะไม่เคยเรียกเพราะนะเรียกยังไงครับน้องอ้อนจ๋าอ้อนจ๋าเนี่ยหลังจากที่ญาติพยายามไม่ให้คุณอ้อนเข้าใกล้คุณสุรินทร์เธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าแม่ของเธอมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะคุณสุรินทร์มักจะเรียกหาคุณอ้อนด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและอ่อนหวานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้คุณอ้อนคิดว่าบางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่แม่ของเธอปกติแม่ไม่ได้เรียกพ่อหรอกเพราะว่าเขาจะรักลูกผู้ชายลูกสาวเขาไม่ค่อยรักก็จะเรียกอ้อนอ้อนอะไรเฉยๆเขาไม่เคยมาเนี่ยอ้อนจ๋าไม่สงสารแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็ว่าตอนนั้นเราอยู่ได้ยินไหมได้ยินแต่ก็มันก็แปลกอ่ะพูดถึงตอนนั้นมันก็เริ่มเชื่อมาครึ่งนึงแล้วมั้งอ้อนจ๋าอ้อนจ๋าคือให้เราเข้าไปใกล้ๆเขาตอนอ้อนจ๋านี่มันเกือบแบบสองลุกเริ่มหนักเริ่มเสียงอ่อนเสียงหวานเนี่ยประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังเนี่ยแล้วตอนนั้นจะเริ่มอ่อนหวานแล้วเราได้เข้าไปหาเขาไหมเขาไม่ให้เข้าเราก็ยืนอยู่ข้างนอกอาก็ไม่ให้เข้าไปเขาบอกว่าเหมือนอาเขาก็ป้องกันเราทุกวิถีทางอ่ะคือเขาก็เป็นห่วงเราก็กลัวพลาดพลั้งไปรับอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเป็นรุ่นต่อไปอีกครับเราก็อยากให้มันจบเงี้ยอะไรที่ทำให้พี่เชื่อเพิ่มมากขึ้นก็มันทีละนิดแหละแล้วหมอปลาที่เต็มร้อยคือวันที่หมอปลามาทำที่หมอปลามาพอหลังหมอปลาไปเนี่ยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไงคือแม่ก็ร้องอยู่เนี่ยเขาก็นิ่งไปเลยไม่ร้องแล้วมือเขาเนี่ยทุกคืนเขาจะยกมือขึ้นไขว่คว้าอะไรก็ไม่รู้อะเขาเนี่ยจะขยับได้อยู่แค่หน้ากับมือตั้งแต่ข้อมือเนี่ยขึ้นไปสองมือตั้งแต่ต่อขึ้นไปแค่นั้นแล้วหลังจากหมอปลากลับไปมือเขาไม่ยกมือเขาล็อกเหมือนล็อกอะถูกจับมัดจับล็อกเนี่ยเขาก็จะแบบจะกำอยู่แค่นี้ไม่ขยับอะไรอีกเลย
ตั้งแต่กำดอกไม้กำดอกไม้ใช่มันก็จะอยู่ลักษณะนั้นจนเขาสิ้นชีวิตหลังจากหมอปลาสามวันที่หมอปลาบอกก็คืออยู่ท่านี้แหละสามวันเมื่อทีมงานได้ทราบว่าคุณสุรินทร์เสียชีวิตลงเราก็เดินทางไปหาคุณอ้อนที่บ้านทันทีตกเย็นถึงเวลาทำพิธีรดน้ำศพไม่นานบรรดาญาติญาติก็ช่วยกันนำร่างของคุณสุรินทร์บรรจุลงในโลงศพหลังจากนั้นจึงขับรถไปนิมนต์พระมาสวดที่บ้านครับหลังจาก3วันที่หมอปลาได้ทำพิธีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับที่เขายังร้องปกติยังอะไรปกติแต่เขาไม่กินข้าวนะข้าวไม่กินน้ำไม่กินเขาไม่กินเลยนะไม่กินเลยเขาไม่กินเลยเราได้เอาไปให้เขาให้กินก็ไม่กินไม่เลยไม่กินไม่ร้องกินไม่อะไรเลยแล้วก็จนครบ3วันก็คือ4โมงเย็นเป็นชดแบบชด3วันพอดีอาการเขาเริ่มออกเป็นไงบ้างอาการจากที่ว่าเมื่อก่อนขาเท้าจะไม่กระดิกไม่ได้เลยอันนี้กระดิกได้อยู่ดีก็ขยับเองอยู่ดีขยับได้มีอาการสั่นมีอาการกระตุกผมว่ามันผิดปกติแล้วผมว่าผมก็เลยมองดูเขาใช่ป่ะเขามีอาการสั่นเก่งๆผมก็โทรหาน้าสาวผมว่าป้าไปแน่ที่นี่ตอน4โมงเย็นสี่โมงเย็นป้าไปแน่ผมว่าวันนี้ไม่พ้นวันนี้ไปแน่ทุกคนก็มาแต่แกก็ไม่มีร้องเลยนะสักแอะสักอะไรไม่มีเลยแต่ยังสั่นอยู่ยังสั่นก็คือสั่นตลอดเลยสั่นตลอดเวลาเลยสั่นตลอดเวลาแบบกระตุกเป็นช่วงเนี้ยจนถึงประมาณสักห้าทุ่มตกดึกระหว่างที่คุณชัยได้นั่งเฝ้าอาการป้าอยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่ที่ดีเก้าอี้ที่วางอยู่ใกล้ตัวเขาก็เลื่อนได้เองจนทำให้เขาแปลกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในบ้านก็พบว่าป้าของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนั้นตอนที่ป้าเสียเนี่ยคือพี่รู้สึกยังไงผมอาจจะไม่ค่อยผูกพันไม่ได้ผูกพันแล้วเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบอย่างน้อยเขาก็ไปสบายแล้วเขาไม่ต้องมาเขาเรียกว่าทรมานกับสังขารสภาพร่างกายแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วผมคิดว่าเขาไปสบายแล้วเรื่องร้ายที่ทำให้ทุกคนเกิดความเศร้าโศกจะมีอะไรที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใจของพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อครับรถกระบะเริ่มออกตัวไปที่วัดแล้วครับระหว่างทางญาติญาติก็จะพูดเรียกวิญญาณคุณสุรินทร์พร้อมกับโปรยเหรียญไปตลอดทางเ
เมื่อถึงวัดญาติของคุณสุรินทร์ก็ขับรถวนไปรอบเมน3รอบจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันยกโลงศพขึ้นไปตั้งบนเมนไม่นานทุกคนก็ทยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์หลังจากนั้นสัปเหร่อก็ขึ้นมาเปิดโลงทำพิธีแล้วจึงนำโลงศพเข้าเตาเผาเมื่อเผาศพเสร็จหมอปลาก็เดินทางมาถึงที่วัดเพื่อทำพิธีเรียกวิญญาณจุดถูกมันต้องแค่นี้เด็กผมต้องทำอีกเพราะว่าพี่ผมต้องจุดข้อจุดถูกข้อเข้ามาเขาน้ำปูฮะที่พี่ป้องทำมาจะว่าแม่ตายไปแล้วที่บ้านมีลูกแม่ไหมลูกแม่เหรอมีไหมมีไหมแม่ชื่ออะไรสุเป็นฮะสุรินทร์สะทองเวียนค่ะสุรินทร์สุรินทร์สะทองเวียนขี่พี่สุรินทร์สะทองเวียนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้จงสำเร็จแก่สุรินทร์สะทองเวียนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยทั้งปวงสาธุสาธุพี่ไปให้พาไปแค่นั้นแหละอันนี้เอาไปเอาไปให้วัดให้ยังไงให้หลวงพ่อกันเลยนะเอาไปให้หลวงพ่อเลยนะคะครับหมอปลาบอกว่าวิญญาณร้ายได้ตามคุณอ้อนอยู่จึงต้องเดินทางมาทำพิธีที่บ้านของเธออีกครั้งพอมาถึงบ้านหมอปลาก็ให้ญาติญาติโยงสายสินมาพันรอบศีรษะของคุณอ้อนเพราะคงต้องการให้พี่มาเป็นแต่สิ่งที่เป็นน่ะคือวิญญาณที่อยู่ในตัวแม่ก็ใช่ไหมยังแม่คงจะมาทำลูกมาแล้วจริงไหมฮะพี่ดอกไม้กรรมเนี่ยทุบ3ดอกเทียนไม่ได้อ่านไม่ขอเขาก็มาแม่แล้วพี่เอาทุบไปปักตรงไหนแม่หมอปลาได้ให้ญาติญาติช่วยกันจุดธูปไปปักทั้ง4มุมของบ้านพิธีจึงเริ่มขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโอเมสุนันโตธรรมสวนการโรอัยยะตันตาธรรมสวนการโรข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธคุณาพระธรรมคุณาพระสังฆคุณาพระศรีรัตนแก้วและสมณะจันเดชบรมทิศสมภารมาอยู่หน้าเกศก้าวแห่งข้าพเจ้าผู้จะตั้งนมัสการเจริญพระพุทธองค์ทรงพระโกหาสวรรค์พระทิพย์พระจันทร์พระไตรสมณะคงพระบรรทมพระกรตัญญาสุวรรณเสด็จพระสุเมธุลาพระท่านจุฬามณีพระรักพระรามพระหานุมานพระรามสุพระวิโตบุริกาสุนันท์และพญานาคพญาคดพิเภกจงปุติเปหิมะวันตังเทพดาอยู่ในชั้นฟ้าจตุมหาราชิกาสวรรค์เทพดาอยู่ในชั้นฟ้าดาวบนเรืองสวรรค์เทพดาอยู่ในชั้นฟ้าอาณาจักรสามหาปิณฑราชพระโกอุสุมราชพระสาริกธาตุพระบุตรอานนท์และสมีพระศรีรัตนแก้วและสมณะจารย์ธรรมตนะยาพระบารมีพระเจ้าทั้ง28พระองค์พระอโศกมหาราชพระเจ้าพิมพิสารบรมครูแพทย์ชีวกรมารพัฒน์พระห้าเจตนาบดินทร์พระนาคเก้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระบารมีธรพระห้ามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระบารมีธรพระจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระบารมีธรมหาวชิราภูตพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระบารมีธรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตันติปุโรหิตมะกุโรตุกัสสะนะปัสสะนะอาจารย์จามิทัพพุทธสัมมาสัมพุทธะมะกะโสเปติ
เทวาขปุตตะลุนันตุลุนังวะเทตัสสันตินะสัมมาทัมสันนิปุรุตุนุปุรุตุวะสังนุปัสสังนะปัจจาวิทัพปุสังขังสังนังวะโสเปติเทตัสสันตินะสัมมาทัมสันนิปุรุตุนุปุรุตุวะสังนุปัสสังนะปัจจาวิทัพปุสังขังสังนังวะโสเปติเทวาขปัตโตปุตตะสันนิปุรุตุเทตัสสันตินะสัมมาทัมสันนิปุรุตุนุปุรุตุวะสังนุปัสสังนะปัจจาวิทัพปุสังขังสังนังวะโสเปติขอไปมายอมกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกามุระเปปุตตันทานะกามุระเปตานะอธิกายิกายะเทวนังปิยตังสุตตวาพี่คนที่ว่าอยู่บาลังเนี่ยที่ว่าใครที่ไปหาพวกมาพี่จุดถูกคนละดอกนะเขาขมาเขานะเพราะว่าที่เราทำไปวันนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปทำไล่ตัวเขานะพี่ก็จริงไหมคนละดอกอ่ะจุดถูกเขาขมาพุทธังปฏิคามิธรรมังปฏิคามิสังฆังปฏิคามิธรรมังปฏิคามิสังฆังปฏิคามิพุทธังปฏิคามิธรรมังปฏิคามิสังฆังปฏิคามิธรรมังปฏิคามิสังฆังปฏิคามิพุทธังปฏิคามิธรรมังปฏิคามิสังฆังปฏิคามิสุดท้ายพิธีทั้งหมดในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับยอดเขาได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรจากพี่อ่อนเนี่ยเขาสงสัยว่าแม่ของเขาเนี่ยที่ว่าร่างที่อยู่เนี่ยใช่ตัวตนของแม่พี่อ่อนเขาก็สงสัยดังเนี้ยแล้วข้อนำรูปท้ายเนี่ยไปให้ผมอะดูที่บ้านแล้วผมบอกว่าพี่เนี่ยในร่างเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณของแม่แล้วแต่มันเป็นวิญญาณของคนอื่นในที่ทำมากินในร่างแม่ผมบอกว่าพันเนี่ยถ้าใจผมช่วยเนี่ยก็คือต้องช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณในตัวร่างของแม่เนี่ยออกไปแล้วแม่ก็จะต้องละลางหรือเสียชีวิตเลยผมก็ต้องมาตามเขามาเพื่อทำพิธีเนี่ยผูกดวงวิญญาณที่อาศัยในร่างแม่เนี่ยออกจากร่างของแม่เพื่อให้ร่างของแม่คนเนี้ยได้ละเพื่อเอามาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาต่อไปไงครับวันเนี้ยที่มาทำพิธีอีกรอบนึงหมายความว่าไอ้วิญญาณที่อยู่ในร่างแม่เนี่ยเป็นวิญญาณสัมภเวสีชั้นต่ำที่เขาเรียกว่าปลอมอีกแล้วฮะมันต้องการเอาตัวของลูกสาวที่มีคนเดียวเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นทายาทสืบทอดเพื่อจะมาอยู่ต่อก็ไปคอร่างของลูกสาวเพราะวิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณที่อดๆจากๆเขาไม่สามารถรับบุญรับกุศลจากการไปทำได้เลยผมก็ต้องมาทำพิธีตัดไฟแต่ต้นหลมก่อนเพื่อมาให้ร่างของลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเทียร์ไซของพวกดวงวิญญาณสัมภเวสีต่อไปไงครับอยากจะฝากว่าเราเนี่ยต้องดูแลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ท่านสิ้นใจเพราะพ่อกับแม่ของเราเนี่ยยังไงก็เลยแต่เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยไม่เกินร้อยปีหรอกขอฝากไว้นี่นะครับความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรมีซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลำบากเกินไปเพียงแค่เราดูแลพ่อแม่ไม่ว่าในยามที่ท่านจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมันก็ทำให้พวกท่านมีความสุขมากมายเพียงพอแล้วเราจึงควรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อวันใดที่พวกท่านไม่อยู่กับเราแล้วเราจะไม่มีวันได้แสดงความรักความกตัญญูให้กับพวกท่านได้อีกเลยตายไปทับทมไร้ไฟจะให้กินไหว้เทพยทางผีสัมภเวสีไหว้ทุกวันซึ่งไหว้ผีตายโหงทักเรามีคนแก่บ้างอะไรเดินข้ามถนนกันมีกลุ่มมันก็วิญญาณข้างทางนับร้อยโอ้จากรุ่งกลายเป็นร่วงแดงละนักโมตัสสะภะวะโตเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานถ้าได้ครอบครองหรือบูชาสิ่งเหล่านี้หลายคนเชื่อว่ามันสามารถช่วยเหลือในสิ่งต่างๆและทำให้เกิดผลตามที่เราหวังเอาไว้
แต่มีอีกหนึ่งความเชื่อที่แตกต่างออกไปเมื่อมีคนคิดที่จะกราบไหว้บูชาสิ่งที่เรียกว่าสัมภเวสีเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้บูชาเครื่องรางของขลังนำกลับมาไว้ที่บ้านและเธอได้กราบไหว้สัมภเวสีอยู่เป็นประจำเพื่อหวังให้การค้าขายของเธอดีขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นไปตามที่เธอหวังเอาไว้ชีวิตความอยู่ที่เป็นไงบ้างดีมีตังใช้เงินทองเหลือใช้เหลือเก็บเลยแหละอยู่บ้านในบางที่โทรซอยบางที่โทรอยู่มาก่อนทำงานโรงเบียร์ช้างอยู่ก็ขากินดีช่วงนั้นมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีอ่ะก็ทำงานดีเพราะมีโอก็ทำไปไม่มีโอก็ไม่ทำเงี้ยก็ทำเงินทองเหลือใช้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่เคยมีปัญหาเลยมีคนมาขอความช่วยเหลือทำแท้งอ่ะผู้ชายมันไม่ดีแล้วมันไม่รับผิดชอบพาไปทำแท้งเงี้ยกรุงเทพเราไม่รู้แรงมาแรงไปแล้วเขารับตัวไปเลยรับตัวไปแล้วให้เขาให้เบอร์โทรไว้เขาติดต่อถามไทยอย่างเงี้ยเราจะแต่เช้ากลับจนมืดนะถึงจะมาส่งให้เราแต่ตอนทำครั้งแรกนี่ปัญหายังน้อยอยู่มันเริ่มมีคนโกงแล้วปล่อยเงินกู้อ่ะตอนนั้นทำงานโรงงานทำงานโรงพยาบาลอยู่ยังไม่กระทบเธอเท่าไหร่ก็คือยังพอมีเงินหมุนใช้ได้ปกติครับใช้อยู่มีเงินหมุนใช้แล้วสถานที่ตรงนี้ครับที่ตรงนี้ก็มีเงินมาซื้อเนี่ยมีเงินดาวแล้วช่วงแรกครับที่มาอยู่ที่นี่นี้เป็นไงบ้างครับการค้าขายธุรกิจปัญหาอะไรมีไหมดีขายดีขายของดีนี่คือบ้านที่ขุนนาถและครอบครัวใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่ซื้อมาเพื่อเปิดกิจการร้านค้าและร้านค้าแห่งนี้ก็ทำกำไรให้เธอเป็นอย่างมากอยู่เนี่ยประมาณพศ49เนี่ยหลายปีเนี่ยขายของดีหยิบไม่ทันและสามคนช่วยกันไม่ทันเลยสามคนพ่อแม่ลูกขายกันไม่จ้างใครนั้นทำด้วยตัวเองแล้วสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นร้านขายของเยอะๆอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าเป็นไงเป็นร้านเยอะมีกันเยอะคนนู้นไปคนนี้มาคนนั้นมาคนนี้ไปอยู่กันไม่ได้เดือนสองเดือนก็ไปกันหมดแล้วมันรู้เป็นเพราะอะไรขายไปหนีก็มากันเต็มปุ๊บไปหมดเลยเด็กก็ไปกันหมดแล้วขายไม่ดีมันไงไม่รู้แต่สำหรับพี่นี้เราดีเรามีอยู่ร้านเดียวตลอดเลยขายได้ตลอดเลยไม่เคยก็ไปคนเอิร์ดเจ๊งกันหมดแล้วมีเราอยู่ร้านเดียวเองแล้วกับครอบครัวกับดีไหมครับดีนะแต่มีทะเลาะ กันนิดหน่อยเรื่องกินเหล้าแฟนกินเหล้าทะเลาะ กันบ่อยไม่ลงมือลงไม้เสียงกันอย่างเงี้ยคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องทำแท้งเนี่ยพอเอิร์ดเด็กมันไม่ออกนะมันแบบข้ามคืนข้ามวันแล้วก็พามาช่วยกับทำคืนท้องคืนแล้วก็มีเบอร์โทรแม่หมอเงี้ยแม่หมอก็ให้เบอร์ทำยังไงไงให้เด็กมันออกมาก็ช่วยกันเนี้ยจากนั้นไม่นานได้มีคนรู้จักของขุนนาถเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เธอทำแท้งเธอจึงไม่อาจปฏิเสธที่จะช่วยได้ทั้งที่เธอก็รู้ว่ามันผิดไปหาหมอดูก็ทักว่ามีเด็กเกาะหลังเราแล้วก็แย่ลงมาความรู้สึกอะขายของเริ่มไม่ดีคนปล่อยเงินกู้คนเริ่มโกงกันแล้วคนเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวจำนำทองทีละบาท2บาทจนหมดไปเอง10บาทนะก็จะไปกู้เขามาแสนหนึ่ง 50,000 กู้เขามาเขาให้กู้แล้วก็เนี่ยหมุนไม่ออกหลังจากที่คุณนาฏทำแท้งมันส่งผลร้ายต่อตัวเธออย่างมากกิจการที่กำลังจะไปได้สวยก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วปัญหาเกี่ยวในครอบครัวครับมีปัญหาไหมครับก็ทะเลาะกันเนี้ยธรรมดาเริ่มเครียดนะเริ่มไม่มีเงินก็เครียดกันทะเลาะกันแล้วมีคนจะเห็นเด็กเดินหน้าบ้านมังอะไรมังเด็กวิ่งมากันมันกลุ่มมันก็เดินหน้าบ้านว่าทำไมเด็กเดินเด็กเดินเด็กคือทำไมมันเดินหน้าบ้านพ่อแม่มาใครวะคุณนาฏยังต้องพบกับเรื่องแปลกที่ชาวบ้านแถวนั้นมาเล่าให้ฟังเมื่อพวกเขาเจอเด็กเดินอยู่เต็มหน้าบ้านของเธอทั้งที่มันเป็นเวลากลางคืนทัก
็มีคนแก่บ้างอะไรเดินข้ามถนนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยเราเห็นกันเราก็ไม่เคยเห็นแต่คนอื่นเขาเห็นน้ำลายเราฟังแล้วทีก็เห็นผู้หญิงผมยาวอยู่ในบ้านเราก็ไม่เคยเห็นนะเขาเห็นว่าเรียกเขาไม่ยอมจะเปิดซื้อเหล้าสักหน่อยเรียกเขาไม่ยอมเปิดเนื่องจากเป็นลูกเราแท้เปล่าลูกเราไม่อยู่เนี่ยเรียกเขาเล่าฟ้องเรากันลูกค้าเรามาซื้อเหล้าเราชอบไปลูกค้าติดเหล้างอมแงมเลยมันก็เห็นผู้หญิงยืนหน้าบ้านแต่ประตูล็อกอยู่ในบ้านมันก็เรียกผู้หญิงไม่สนใจหันหลังให้มันก็นึกว่าโอ้โหน่าโดนลูกสาวแกเรียกไม่เข้าประตูรับเลยแต่มันหันหลังให้ข้าจะซื้อเหล้าก็หน่อยเล่าให้เราฟังหันหลังเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ลูกสาวก็เคยเห็นตอนนั้นท้องอยู่เห็นผู้หญิงเจ้าใส่สบายเดินป้าสบายปิวว่อนเลยแม่หนูเรียกกินข้าวเนี่ยสบายปิวว่อนเลยตอนนั้นท้องอย่างนั้นเล่าให้เราฟังเห็นที่ไหนเห็นตรงเห็นหน้าบ้านแล้วเห็นในลักษณะยังไงเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมยาวไม่เพียงแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นที่เห็นลูกสาวขุนนาถเองก็เห็นเช่นกันเธอเล่าให้ขุนนาถฟังว่าเธอเห็นผู้หญิงนุ่งสบายผมยาวเดินผ่านหน้าบ้านไปแล้วคนอื่นก็เห็นบ่อยแต่เห็นเป็นคนแก่มั่งเด็กมั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยรู้จักไม่ใช่กันในบ้านลูกค้าเขาเล่าไงบ้างเขาเล่าว่าร้านแกขายของดีคนเต็มทุกวันเลยนั่งกันมั่งเดินกันมั่งเต็มร้านทุกวันเลยนะมาขายดีหาตอนนี้ก็เงียบจะตายไปไม่เห็นผู้มีคนเลยตอนหลังแฟนไม่ค่อยดีแล้วอ้วกบ่อยๆก็ไม่ไปแล้วเหนื่อยอ้วกเป็นเลือดเดียวแล้วไม่มีจะไปทำหากินที่อื่นไม่ได้แล้วเราก็ไปไม่ได้ต้องไม่มีเรื่องมีคนขับรถให้เราเราขับรถไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างเดียวกิจการภายในบ้านย่ำแย่ลงแถมยังเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อสามีขุนนาถมาล้มป่วยอีกคนเขาอาเจียนอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเลือดและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอาการที่เป็นอย่างมากคนว่าที่ไหนดีแล้วก็ไปเอาเรือไม่ตะเคียนทองมาเริ่มดีขึ้นขายของดีเหลือใช้เหลืออะไรอย่างเงี้ยมีคนแนะนำเรามาแกไปเอาเรือไม่ตะเคียนทองเนี่ยเขาไปกันเขารวยกันหน้าดูกลับมาเขาหาเก่งถูกหวยทุกอะไรกันแกไปที่เราไปยกเรือตอนทำพิธีอ่ะโอ้โหคนมาจากไหนกันมาทุกเรายกเรือแล้วนั่งสมาธินะจริงๆมีคนมาอยู่กับเราด้วยนะแล้วก็ตั้งอธิษฐานเนี่ยอยากให้อยากช่วยลูกทำมาหากินลูกช่วยลูกใช้นี่ใช้สินให้มาอยู่กับลูกผลลูกสู้ทั้งตัวน้ำตาอะไรออกมาตัวสั่นมาหมดเลยน่ะมาช่วยเรากลับมาเราดีขึ้นเลยนะขายของดีคนมาเต็มร้านทุกวันเลยนี่ก็เริ่มดีขึ้นนี่รถจะมีงานทำแฟนก็มีรถขี่เนี่ยมีงานทำมีเงินใช้มาตอนหลังก็ตั้งแฟนตายไปเนี่ยก็เริ่มแย่อีกแล้วเป็นยังไงพวกไปเลือดพวกไปเลือดโรคเก่าเขาถ้ากำเริบขึ้นมาอีกเลิกกินเหล้าไม่เลิกกินเหล้าไม่ได้กลับมากินเหล้าอีกเวลาเขาตายไปแล้วก็เริ่มขาดสนเรื่องเงินอีกแล้วเพราะว่ารถมีคนขับแล้วจ้างเขาก็ไม่คุ้มกันเขาเลิกไปอยู่กับเขาเลยเนี่ยไม่คุ้มกันแล้วก็เลิกขายรถขายลาไปนี่ก็เริ่มไม่ค่อยพอใช้แล้วเริ่มแย่มาเงินที่แฟนทิ้งไว้ให้ตอนตายก็ได้เงินประกันมาก็เริ่มหมดไปแล้วเริ่มแย่อีกแล้วบางคนก็หาว่าแฟนเราโกรธเราที่เรามีแฟนตอนนั้นเราก็สัญญาไว้กันที่จะสิ้นใจอ่ะบอกว่าข้าไม่มีใครจะรอแกไม่มีใครแล้วไม่เคยคิดจะมีเลยนะสิ่งที่ขุนนาถได้ทำลงไปนั้นอาจจะเป็นไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงส่งผลร้ายต่อตัวเธอและครอบครัวเป็นอย่างมากสามีก็มาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับเธอเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะคำสัญญาที่ให้ไว้กับสามีก่อนตายจึงทำให้กิจการค้าขายของเธอต้องสุดลงมาตอนหลังเราวันนี้ไงขายของคนเดียวเดินดึกเดินไม่มีคนช่วยเราอะลูกก็ไม่เคยลงมาดูเราเลยเพราะว่ามันก็เลี้ยงลูกมันนะไม่เคยลงมาดูเราแล้วนี่คนนี้มันเข้ามาช่วยเราไงช่วยทำมาหากินแล้วก็เอามีอยู่เฉยมีคนมาช่วยทำมาหากินเนี้ยก็เริ่มไม่ดีข
ขายของไม่ได้อย่างเงี้ยว่าตอนที่ตายใหม่มาหาเรื่อยเลยมาเข้าฝันด้วยเลยมาหาบ่อยฝันถึงนะว่าเขาฟื้นในฝันบ่อยครั้งเลยว่าเขาฟื้นแต่ไม่ได้ฟื้นนะฝันว่าจัดงานศพว่าสลักฟื้นเป็นยังไงวะเนี่ยฝันบ่อยมากแล้วลูกสาวเขาฝันแล้วตอนนั้นที่เขาตายอ่ะลูกสาวท้องลูกก็อยู่เขาตั้งชื่อไว้ให้ก่อนตายนะตอนนั้นท้องในเดือนเดียวตั้งชื่อไว้ให้แล้วพอหลังจากที่พี่มีแฟนใหม่ปุ๊บเริ่มขายของไม่ดีแล้วละเอาไปเข้าฝันบ้านในบ้านในเราอยู่บ้านในมีหลังนึงเข้าฝันหลานหลานท้าวตะลัดแกมาทำไมบ้านนี้ล่ะกูไปไม่ได้มีคนนอนทับที่กูอยู่รอบนี้เขามาสองคนบ้านในนะเมื่อคุณนาฏไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับสามีเก่าได้วิญญาณของเขาจึงได้ไปเข้าฝันหลานของคุณนาฏเพื่อจะสื่อว่าเขาไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้อีกทำบุญทำทานปล่อยทำบุญลงศพมั่งอะไรมั่งเงี้ยเอาของไปให้เด็กๆเด็กที่ทำบุญนักโรงเรียนมั่งอะไรมั่งทำด้วยน่ะใครว่าอะไรดีก็ไปเขาว่าอะไรก็ไปแล้วก็มาคนมาทักเข้าบ้านเราอีกทักเราอีกว่าบ้านแกขาดคนคุ้มครองดูแลแกต้องสร้างศาลเตียนขึ้นคนเก่าๆแกพูดกับว่าเป็นคันฆ่าพม่าคันฆ่าพม่าเนี่ยที่เขารบกันตียุทธยาเนี่ยน่ะมีคนตายกันบ่อยรถกระชนกันบ่อยแล้วมีคนเขาแทงกันตายที่ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยเส้นไหว้คนที่ตายไปทับทมไล่ไปให้กินไหว้ตะเทียบทางผีสัมภเวสีไหว้ทุกวันเลยเริ่มไหว้ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ละไม้ใหม่เลยก็ผีมันอดอยากไปเลยผุดไปเกิดเงี้ยได้กินยังไงเงี้ยก็ช่วยเราปลดขายของด้วยช่วยเปิดหูเปิดตาให้เราขายของดีก็จุดธูปดอกนึงบอกเล่ายกมือไหว้ก๋วยเตี๋ยววันไหนเล่นก๋วยเตี๋ยวก็น้ำทุกแก้วนึงแหละบอกเล่าให้มาเปิดหูเปิดตาให้เราให้ช่วยเราทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองเงี้ยให้เรามีเงินเลยใช้เลยเก็บในบริเวณที่แห่งนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคุณนาฏเชื่อว่าการกราบไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นมันจะสามารถช่วยในเรื่องค้าขายให้ดีขึ้นได้หรือนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เธอและครอบครัวต้องพบเจอกับเรื่องราวอันน่าสยองเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่ไหวมันมีห่วงนะเป็นห่วงเขาเดี๋ยวว่าเขาจะรอเราอย่างเงี้ยเขาจะหิวก็ต้องไหว้ทุกวันเลยมาไหว้ยังไหว้อยู่เลยมีคนเห็นบ้านเราคนเยอะบ้านยาหน้าคนเยอะทุกวันเลยขายก็ดูมันขายของดีอะแต่มันไม่ค่อยดีนะตอนเริ่มแย่แล้วคนเดินกันเยอะคนเดินหน้าบ้านเนี่ยเหมือนคนเยอะเหมือนขายของดีอะเรื่องราวแปลกๆยังคงเกิดขึ้นอีกเมื่อมีชาวบ้านเห็นคนอยู่เต็มร้านค้าของคุณนาฏดูเหมือนว่าการค้าขายของเธอจะดีแต่จริงๆแล้วกลับไม่มีใครอยู่ภายในร้านของเธอเลยจากการที่เธอกราบไหว้สัมภเวสีเพื่อหวังให้การค้าดีขึ้นสิ่งที่พบเจอกลับเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่วนเวียนเข้ามายังบ้านของเธอมันมีเงินส่งบ้านกำทองมาจะนำบาท2บาทกำนำไปเรื่อยๆไปเงี้ยจนทองหมดก็ไปกู้เขามาเขาก็ให้กู้มาแล้วก็ส่งไปเงี้ยก็พอส่งพออะไรก็แต่ว่าไม่ถึงกับปรับแย่นะมันเป็นมันมีคนมีบุญเก่าช่วยอยู่นั่นน่ะไม่แย่ถึงขนาดนั้นจะล้มแต่ไม่ล้มทีแต่แย่จะแย่ก็ไม่แย่ทีนะเราเป็นคนขยันด้วยในบ้านมีอะไรแต่ไปดูมาดูเขาหาว่าแฟนเราอยู่ในบ้านเขาเครื่องเราอยู่ว่าแกผิดคำสัญญากับแฟนแกไว้แกต้องไปบวชชีพราหมณ์3วันแล้วก็บวชชีพราหมณ์เราใจนึกก็เป็นเพราะเนี่ยเพราะเด็กอะทำเรื่องทำแท้งมีความรู้สึกอย่างนั้นบางครั้งก็ตัวสู้ขึ้นมาเนี่ยมีคนมาเหยียบบ่าเราเนี่ยสู้ขึ้นมาแบบคนลุกตั้งเลยหงผมเนี่ยมาเลยนานๆเป็นทีมันจะเตือนเรางั้นอ่ะความรู้สึกมันมีคนมาทวงเราอยากให้คนช่วยแก้ไขมันเป็นเพราะอะไรเงี้ยลูกก็เป็นตัวสู้ๆเหมือนกันมันเล่าอย่างเงี้ยไปหาหมอดูอย่างเดียวเลยใครว่าอะไรดีก็ไปนี่เขาแนะนำมันเนี่ยป่าสัมภเวสีแล้วก็อะไรไปแล้วก็ถ่ายรูปที่บ้านไปให้เขาดูเขาก็ทักเราว่าจะที่ทางอะไรมีความแต่ความวุ่นวายเขาก็บอกโอ้ไม่ดีที่เนี่ยที่ร้อนมันจะความวุ่นวาย
แล้วก็เทวะคาเขาฟันเราไหว้ผีสัมภเวสีทุกวันแล้วว่าไม่ดีไหว้ไปนะตอนถ้าแกมีอะไรให้กินจะดีแกไม่มีอะไรให้กินมันกินคนในบ้านแกหมดแล้วเนี่ยจะไปแก้ไขให้เราเมื่อหมอปลามาถึงก็เริ่มสำรวจสถานที่ทันทีครับใกล้ถนนเกินไปเลยที่ตลาดเลยทุกวันเดือดจุดทางครับก็เลยมาแย่ไปอยู่นู้นเราไปแต่นู้นแล้วเพราะมันเด่นเกินไปไงตัวรถครับคุณตัวเองครับพี่คือเรื่องเรื่องอ่ะพี่อ่ะขายคอเลยพี่เอาของมาเซ็นไวหน้าร้านเราหน้าร้านทำไมอ่ะมันมาเซ็นไวเพราะว่าผีมันตายเยอะเยอะตัวเขาอดอยากเนี้ยไหวเขาช่วยเขาให้กินอดอยากอยากเนี้ยได้นี่ไงได้มีที่อยู่ที่กินช่วยเปิดหูเปิดตาด้วยแล้วทำไมต้องไหวอ่ะสงสารเขาไงเพราะไม่มีที่ที่กินเนี้ยกลัวหิวสงสารใครสงสารผีอ่ะแล้วเขามากินได้เหรอเขามากินได้เลยรู้พี่รู้ได้ไงอ่ะคิดเอาเฮ้ยพี่เอามาเรียกตรงไหนพี่เอามาเรียกตรงไหนเรียก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 ถูกกว่าถูกหวานไหมเบี้ยมากี่ปีแล้ววะ5-6ปีแล้วนี่พี่เมื่อกี้พี่มาอยู่นานยังไงตั้งแต่พ.ศ.49โว้ยแดกพี่ตอนนี้พี่มาซื้อติ๊กตรงนี้อยู่วะไอ้ตรงเนี้ยมันมีอยู่ที่อย่างตรงนี้ไม่มีกอกกลางไม่มีตอนนี้นี่มานานแล้วตอนนี้ไม่มีกอบสามไม่มีเลยมีมานานใช่ไหมนานแล้วแล้วมันเพิ่งเปิดมายุทธ์เถิดแต่เขายุทธ์เถิดมานานแล้วแต่เกาะกานั่นคือเพิ่งมาประกันแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็มีการตายเกิดขึ้นบ่อยรถชนบ่อยมากเลยตายกันเรื่อยเลยตายผมด้วยแล้วเนี้ยพี่ชาวยุรู้ว่าพี่ซื้อแล้ววะซื้อแล้วไม่พี่แต่มาซื้อตึกอันนี้ด้วยอะก็มันอยู่ใกล้บ้านเราอะไรพี่ไม่คิดว่ามันมียูเทิร์นทีเนี้ยกับหมาแล้วมันก็ชนเข้าร้านทีเนี้ยพอรถน่ะพอมายูเทิร์นน่ะมันก็ต้องตีแซงเนี่ยก็คือน่ะมันก็ต้องมีแซงเนี่ยวิ่งเข้าร้านพี่อ่ะแต่ไม่พี่ไม่คิดอ่ะแล้วแกไขเอากระจกมาติดหน้าร้านพี่กระจกมันก็แก้ได้แค่ระดับนึงอ่ะพี่เอากระจกมาติดหน้าร้านพี่จริงอ่ะแต่พี่อ่ะมาเลี้ยงวิญญาณตรงเนี้ยมันก็ช่วยไม่ได้อ่ะแล้วพี่จะบอกพี่แก้ไขได้ไงอ่ะถ้าพี่ติดกระจกตรงนี้จริงอ่ะแต่ถ้าพี่มีการเรียกพวกวิญญาณเนี้ยมันก็เข้าบ้านพี่ไม่ได้วันเนี้ยสิ่งที่ไปเรียกเนี้ยวิญญาณน่ะเขากินไม่ได้แล้วพี่กับพี่ใช่มั้ยแต่เขาจะมาห่วงเขาจะมาเฝ้าของพวกนี้แทงไงเพราะเขาไม่สามารถเซฟสิ่งของพวกนี้ได้หรอกเขาเรียกว่าบุญมันเป็นบุญที่ยับมันไม่ใช่บุญละเอียดแต่ถ้าพี่ให้บุญละเอียดเขานี่เขาก็สามารถกินได้อ่ะพี่ก็โทษอ่ะพี่เอาของที่พี่เซ็นไว้ตรงเนี้ยเอาคลองแล้วเนี่ยนะไปหายกับคนที่มันเดือดร้อนคนที่มันยากจนอ่ะพอพี่หายกับเขาเสร็จเนี่ยพี่ก็มากวดน้ำให้เขาตรงนี้ดินั่นคือเขาได้รับแล้วพอเขาได้รับแล้วอ่ะมันเป็นบุญที่บริสุทธิ์เขาก็จะไปเขาจะไม่วนเวียนอยู่ตรงนี้อีกพี่ลองเปรียบเทียบมันเป็นลักวีซ่าได้เลยอ่ะสมมุติอ่ะพี่เอาขนมเนี่ยโยนไปในแม่น้ำทุกวันเนี่ยขนมวันละก้อนเนี่ยพี่โยนทุกวันเนี่ยพี่โยนวันแรกปลาก็มาประมาณตัวละสองตัวโยมันที่ซองอ่ะมันก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ไหมแต่คลองอ่ะมันเท่าเดิมทีเนี้ยคลองแค่นิดเดียวแต่ปลามันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี้ยมันจะพอกินเห็นไหมมันก็ไม่พอกินพอไม่พอกินปั๊บมันก็ต้องวิ่งเขาเอาแรงข้าก็เขาล่าพี่ไงวิญญาณพวกเนี้ยมันก็จึงมาบังมันจึงไม่อยู่ในล่าพี่ไงนี่คือพลเสียของคนที่ว่าเอาคลองเนี้ยมาไหว้ตรงหน้าร้านโดยเฉพาะร้านอาหารเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดเขารับไปได้แต่เขาจะมาเฝ้าเขาก็จะมาห่วงที่บริเวณนั้นถ้าพี่จะทำไม่เนี่ยถ้าพี่จะผมช่วยพี่เนี่ยพี่จะต้องเลิกเลี้ยงครอบเนี่ยแต่ถ้าพี่อยากจะเลี้ยงได้จริงอ่ะพี่เอาของที่พี่เลี้ยงทุกวันเนี่ยเอาไปให้กับคนที่มันจนแล้วพี่ก็มากวดน้ำให้กับเขาเสีย
ขาก็จะไม่มาเบียดเบียนพี่เขาก็รับบุญแล้วเขาจะหลุดพ้นนั่นคือสิ่งที่การทำบุญตรงที่ว่าลานบ้านเราเนี่ยเป็นลานอาหารนะแต่เอามาเส้นไหว้เนี่ยพี่ครับมันสร้างความสกปรกด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนป่วยว่าเด็กอ่อนเนี่ยเดินกับพระเยียบเนี่ยคนเสียตาหมาขนพวกเนี้ยก็จะเป็บจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเข้าใจไหมฮะพี่อะแก่กระจกจริงแต่มันแก่ไม่ได้เพราะพี่ได้ไปเรียกวิญญาณมาเข้ามาอยู่ในบ้านพี่ต่อนี่คือพลเสียของสิ่งที่ว่ามันเป็นอยู่วันเนี้ยที่ทำให้วิญญาณเนี้ยมันบางลานพี่ยัวเข้าใจไหมฮะทีเนี้ยพอมีแสงไฟเข้ามาเนี้ยพี่ก็เปิดรับวิญญาณมันก็เข้ามาเต็มบ้านพี่อะพี่พาคือมันไปดูบ้านนี่นะเดือนเนี้ยพี่มาจากไหนสิ่งต่างๆที่คุณนาฏไปรับมามันส่งผลร้ายต่อที่อยู่อาศัยร้อนถึงหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราต้องเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วนแรงวะแฟนพี่ตาได้กี่ปีแล้วเดือนเดือนหน้าเนี่ยพฤษภาได้2ปีแล้วมีเชื่อไหมเรือพี่ตายคนเรือลำเนี้ยพอเรือลำเนี้ยมันเป็นเรือไม่ตะเคียนพี่วิญญาณน่ะตะเคียนเนี่ยเป็นวิญญาณที่บาปกรรมเป็นวิญญาณที่เกินกิเลสสูงมากมันมีคนหลายคนน่ะไปหาผมมากไปรับเรือมาแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ประหลาดจะมีผู้หญิงเนี่ยมานอนด้วยบางคนเนี่ยนอนถึงขนาดฝันว่าน้ําวิญญาณตะเคียนเนี่ยมาครอบครัวตัวเองพอตื่นนอนเช้าปวดตายนะนี่คือเรือเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยพอรับไปแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยแตกหมดเลยถามว่าทำไมพี่ถึงต้องหลับเลยล่ะเพราะพี่ไปเชื่อว่าขาค้าจะดีขึ้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่พี่จำไว้ถ้าเรื่องเนี้ยพี่รับมาแล้วรวยเนี้ยวัดที่พี่ไปรับมาเนี้ยเขาไม่คลายเรื่องกับพี่หรอกพี่รับเหลือมาเนี้ยพี่มีแต่เสียเงินกับเสียที่หนึ่งอ่ะพี่ต้องเสียชื่อเช่าเหลือมาเสียที่สองพี่ไปเอาเงินใส่เหลือเต็มปั๊บพี่ก็ต้องเงินเนี้ยไปให้เขาอีกแต่พี่แดกตรงไหนอ่ะถ้ามารับแล้วมันรวยจริงอ่ะคนที่รวยคือคนที่มันขายเรือแต่ถ้าพี่รวยอ่ะมันคงเจ้าเรือลำเนี้ยไปกับของแม่งแล้วมันคงไม่ให้กับพี่หรอกแต่ทีเนี้ยที่เอาเรือให้กับพี่เนี้ยพอมันต้องการเอาเงินจากพวกพี่เนี้ยเงินจากในเรือเงินจากการประบูชาเรือเนี้ยไปแม่มันแทนพี่ลองคิดกลับกันดิเพราะตอนเนี้ยมันอ้างว่าเรือแม่ตะเคียนเนี้ยเป็นเทพที่จำไว้เทพเขามาอยู่กับแม่ตะเคียนหรอกเขาคือผู้สิ้นคือผู้ที่ห่างกายจากเกเรแล้วเขาลุกพ้นไปแล้วพี่เข้าใจไหมฮะเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาแอบอ้างมาต้องการหากินเอาพี่มาหากินแต่อ้างรูปกายของพี่ว่าเป็นเทพแต่ก็คือซัมพเวสีท่านตามเพี่ยวออกนะฮะเดี๋ยวเงินในเหลือเนี้ยพี่เอามาใช้ได้ไม่ต้องกลัวทีเนี้ยพี่ก็ไม่ต้องไปหามันไม่ต้องเสียเงินอีกเดี๋ยวผมจัดการให้เข้าใจนะฮะเพราะว่าพี่เมื่อก่อนพี่เปิดเป็นร้านนวดเลยจ้าร้านคาราโอเกะร้านคาราโอเกะแต่ไม่มีนวดเปิดกับร้านคาราโอเกะมีคนร้องเพลงกินเบียร์กันอย่างเงี้ยอ๋อธรรมดาบ้านของเยอะไปหมดเลยคนเดียวทำไม่ทั่วถึงเนี่ยบ้านพี่ตะกามีเจอวิญญาณสองชุดนะพี่ที่เหลือก็ที่หน้าร้านพี่นะจ้าแล้วแฟนยังอยู่ที่นี่ป่ะไหมแล้วแฟนน่ะผมขอดูพี่ว่ากันกี่คนนะฮะพี่กันกี่คนบ้านหนูอ่ะหนูลูกสาวลูกเขยไปมาแล้วก็หลานห้าคนทั้งหมดลูกเขยทำไงล่ะเขาค้าวัวกันนี่แฟนหนูอันนี้คนนี้ยังอยู่ป่ะเนี่ยนะนี่รูปตอนถ่ายก่อนตายเนี่ยรูปแฟนนั่นแหละเนี่ยแฟนนั่นแหละจ้ะเขาอยู่เปล่าเขาเข้าใครไปเข้าฝันคนแต่พี่ไปดีแล้วพี่เจ้าบ้านพี่นะฮะมันมีพ้นเสียร่ายย่างการตังลูกแฟนเนี่ยพี่ตรงกับบันไดเนี่ยหมายความว่าพี่กำลังเย็บย่ำแฟนตัวเองนะทั้งที่เป็นคนใต้แต่มันก็มีพ้นเรียกว่าการตังพระพุทธรูปเนี่ยพี่ขออยู่ตรงกับประตูเนี่ยเพราะนี่ประตูมันก็เหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงพี่ต้องขยับหิ้งพระกับลูกแฝดแล้วก็ลูกในลวงเนี่ยที่พี่ตรงกับบันไดพอดีต้องขยับของเนี่ยของเนี่ยมันเป็นของที่เป็นมงคลเราจะวางไว้ตรงกับประตูหรือบันไดไม่ได้ถ้า
าระหว่างโต๊ะกับประตูบันไดเนี่ยเราจะมีเพื่อนเสี้ยกับชีวิตเรามากไว้ในห้องไว้ปะนะได้พี่เต้พี่อย่าห้ามไม่ตรงประตูคนนี้นะครับหรือตรงกับบันไดอ่ะเต้หมดเนี่ยแฝงของพี่ไปอยู่ในภพในภูมิแล้วสิ่งที่พี่ไปเรียกมันนะมันเรียกดวงวิญญาณแฝงแล้วเป็นเรียกดวงวิญญาณซัมเมอร์เวซีไปพี่บ้านพี่ทำแค่ซองย่างคือแค่เอาเหลือหลังนั้นอ่ะออกไปเสียแล้วก็ทำพิธีปิดตรงที่ว่าพี่เอาคลองอ่ะมาเซ็นไว้หน้าร้านพี่เข้าใจนะฮะหมอปลาได้ให้คุณนาคนำเรือตะเคียนทองลงมาเพื่อประกอบการทำพิธีในครั้งนี้ครับพี่จะเอาอะไรไปปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยให้พี่พูดคำว่าสาธุทุกครั้งแล้วเพราะว่าคำว่าสาธุเนี่ยมันเป็นพรที่พระพุทธเจ้าให้เรามามันแปลว่าสำเร็จพี่ยกมือแล้วพี่ก็สาธุสาธุอีกเดียวสาธุสาธุสาธุสูงจะเลยเนี่ยสูงจะไม่ได้นะยิ่งนึงอะให้เขาไปฮะให้หมอเอาเงินเอาเฉยๆพี่เอาเงินเอาเฉยๆไปใช่พี่ไปซื้อกระดาษอย่างกระดาษถอนหน่อยดิยางละแพงอย่างแหละเดี๋ยวพี่อ่ะจุดถูบหนึ่งดอกนะจ้ะเดี๋ยวพี่ก็ปักไปตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็บอกกล่าวกับท่านพระเวสสีว่าต่อจากนี้ไปเนี้ยวันเนี้ยที่มาทำพิธีเนี้ยต้องการเอาวิญญาณเซาเวซีเนี้ยให้เขากลับกลายไปเป็นวิญญาณที่ธรรมดาเพื่อให้วิญญาณเซาเวซีเนี้ยให้เขาได้หลุดพ้นแต่ต่อจากนี้ไปพี่บอกเขาว่าตัวพี่เองเนี้ยจะไม่มาจุดธูปเลี้ยงพวกคุณอีกแล้วแต่พี่จะเปลี่ยนจากการเอาของมาเซ็นไหวเนี้ยเป็นการมาแบ่งบุญให้กับเขาตรงนี้แทนแบ่งบุญในที่นี้ก็หมายความว่าถ้ากรณีที่ว่าพี่ไปช่วยเลือกคนที่มาตกทุกข์ได้ยากพี่ไปเสื้อทานให้กับคนแก่เด็กๆแล้วพี่ก็มาแบ่งบุญตรงเนี้ยให้กับเขาตรงเนี้ยเขาจะได้รับบุญแต่เรื่องการเสด็จไปเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สกปรกเขารับไม่ได้หรอกขอใจนะครับทีเนี้ยเขาก็จะมาอยู่บริเวณนี้จำนวนมากนะนะพี่ว่าพี่จะไม่เรียกแล้วแต่จะเป็นการแบ่งบุญให้กับเขาแทนแหละบอกก่อนนะเมื่ออธิบายขั้นตอนการทำพิธีเสร็จแล้วหมอปลาก็เริ่มทำพิธีครับสะนัจังสะเนนังสะปันตุงนะนิตังผัดนิตานุภาวสัทธานะกาตุเทภริวานะเมตังสะเมตังพระตัณตาอาวิคิตาติตาผัดนะตังนะปันตุสะปันตาจักกะเนสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธามมุนีราชสะสุดันตุสักขะมุขทังมาสดพระโพธิสัตว์พระโพสิอิงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระคานพระจตุโลกบาลสิทธะปันตุเทพอไฟหน่อยพี่พอไฟหน่อยแอปกูก็แจ็คนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเด็กเตมนักการเด็กเตมธรรมตาสัตย์นับปานิกาพุทธเกเตมนักการเด็กเตมธรรมตาสัตย์นับสังฆตานับปานิกเตมนักการอุตนาตวักอีกทางนักโมตสัพพะภวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัพสัพพุทธ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 ตัสเซมานักเตมธรรมตาสัตย์นับสัตตาสัมสันนิพุทธปุถุเกเตมอุโมพุทธายะที่เอาเนี่ยรวยบ้านนี้นะจ้ะก็รู้ในร้านพี่ด้วยจ้ะแค่นั้นแหละรวยรอบเลยจ้ะเข้าใจมั้ยฮะพี่ช่วยกับผมตามเลยพี่รวยบนดาดฟ้าหน่อยนะรวยในบ้านทุกชั้นหน่อยนะแค่นั้นแหละกับผมตามเลยพี่จริงนะพี่เมื่อหมอปลา
สวดทำพิธีเสร็จเขาให้ขุนนาฏนำข้าวสารและน้ำมนต์ที่ผ่านการทำพิธีแล้วไปประพรมรอบๆบ้านเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับเขามาขอช่วยเหลือไอ้เรื่องว่าเขาว่าชอบเอาคลองเนี้ยไปเซ็นไว้ตรงหน้าร้านเขาเพราะแกไปร้านขายคลองกินแกก็ชอบเอาคลองเนี้ยไปเซ็นไว้ตรงหน้าร้านเขาแต่พอเซ็นไว้ไปแล้วเนี้ยมันไม่ได้ยั้งที่ว่าตัวเองต้องการคือกับไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านกันเลยนั่นคือแกไปขอความช่วยเหลือผมแล้วเนี่ยครับมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากการเอาคลองไปเซ็นไว้ไอ้ตรงที่ว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าตรงทางสร้างแพ่งแล้วคลองเนี้ยไปเซ็นไว้ให้พวกดวงวิญญาณสร้างเวสินกินอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะมันจะเป็นจุดรวมของดวงวิญญาณเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกเลยอย่างเช่นทีมยกตัวอย่างไปว่าถ้าเราเอาขนมเนี่ยไปให้ป้าในแม่น้ำกินทุกวันเนี่ยขนมก้อนนึงเนี่ยโยนไปทุกวันเนี่ยป้าก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นแต่คลองอ่ะเท่าเดิมแต่ป้าจำนวนมากมันก็ไม่พอกินเมื่อไม่พอกินไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันใหญ่ฟ้ามันก็กินก่อนไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันก็จะวิ่งเข้าด้านข้างก็เปรียบเสมือนก้อนเลยนี่พวกเนี้ยเราคลองไปเสร็จไว้ทุกวันเนี่ยแต่คลองเนี่ยปริมาณเท่าเดิมแต่ดวงวิญญาณสัมเวสีเนี่ยมันมาขึ้นทุกวันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมดวงวิญญาณเรานี่ได้มันก็จะทำให้ดวงวิญญาณเราเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่ใกล้เคียงกับจุดนั้นก็คือบ้านคลองพี่กันเองนะครับไอ้เรื่องการทำแท่งเนี่ยยังกรณีของบ้านเนี่ยมันมีเกิดจากการทำแท่งด้วยการทำแท่งเนี่ยสิ่งที่ติดตามเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ดวงวิญญาณเด็กที่ตามมอแต่ละสนักมันหากินกันสุดเนี่ยแต่มันเป็นตราบาปตาบาปเนี่ยมันไม่มีไข่อะมนุษย์ขนในแม้กระทั่งองค์พระสมาธิเจ้าเองเนี่ยท่านก็ไม่สามารถลบล้างเราได้สิ่งที่จะพอลบล้างได้แล้วคือตัวเราเองต้องหยุดการกระทำเร็วๆนี่แล้วก็หันหน้าไปพยายามไปให้ทานแก่เด็กที่มันยากจนมันก็ได้แค่ผ่อนคลายแค่ระดับนึงแต่มันจะลบล้างสิ่งที่คุณทำบาปตรงเนี้ยมันไม่ได้มันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะการจะเลี้ยงเราบอกแต่เนี่ยเราต้องเลี้ยงกับคนที่มีชีวิตแล้วเมื่อเราเลี้ยงเขาเสร็จแล้วอ่ะเราก็อุทิศบุญตัวเนี้ยให้กับคนที่มาตายนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมองคนยิ่งขึ้นไปแต่คุณอย่าเอาคลองเนี่ยไปใส่มากกับคนใต้เนี่ยคนใต้เขารับไม่ได้แต่คนใต้เนี่ยมันก็จะเกิดกิเลสเกิดความยากได้มันก็จะเป็นซ้ำเวซีที่จะยึดติดอยู่บริเวณนั้นไงครับผมอยากจะฝากว่าคนที่ชอบเอาคลองไปเส้นไว้ตามทางสามแพร่งหรือว่าหน้าร้านที่เราขายคลองเนี่ยแล้วคลองพวกนั้นอ่ะไปแจกทานให้กับคนแก่หรือว่าเด็กๆที่เขายากจนที่เขาไม่มีที่กินฟ้าแล้วเราค่อยอุทิศบุญที่เราไปให้ฐานตรงเนี้ยมาให้กับดวงวิญญาณบริเวณนั้นอ่ะตรงนี้แหละมันจะเกิดกุศลมากฟ้าเอาคลองเนี่ยไปเส้นไว้เขากินเพราะเขารับคลองเส้นแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วขอฝากคนนี้นะครับรู้สึกดีโล่งโปร่งสบายใจขึ้นต่อไปเนี่ยเขาจะขายของดีแล้วทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมาไม่ติดสุขขอบคุณมากนะหมอปลาที่มาเนี่ยจะไม่มีกังวลแล้วจ้ะความเชื่อเรื่องการบูชาเครื่องรางของขลังหรือการกราบไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆไม่สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงหากเราไม่พึ่งตัวเราเองความขยันอดทนมุมานะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเห็นผลประจักษ์ชัดเจนและสามารถสร้างความสำเร็จให้แก่เราได้แน่นอนครับมือปราบสัมภเวสี